การเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรฉันใดปรากฏการสองผู้ยิ่งใหญ่ไปพบกันนั่งกินข้าวด้วยกันพูดคุยด้วยกันยังเป็นที่พูดคุยในวงการทางการเมืองครับนักการเมืองมีคุณสมบัติอะไรนะครับพี่วีเป็นคนบอกพี่วีไปคุยกับกูรูทางการเมืองมาเขาบอกว่ายังไงนะคิดอย่างพูดอย่างทำอย่างแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรที่เคลื่อนไหวได้ยกมือไหว้ไว้ก่อนนี่คือการเมืองครับครับบริบทว่าด้วยเรื่องของคุณอนุทินคุณเนวินครับบุกบ้านจันทร์สองล่าในปรากฏการณ์นับตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารมาเราได้เห็นเรื่องราวที่เราคิดไม่ถึงและเรื่องราวของการพูดคุยที่หักเลี้ยวหักมุมชนิดละครยังชิดซ้ายโอ้และดูเนชั่นอินไซต์วันนี้จะรู้เลยว่าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องปีกย่อยนะเรื่องใหญ่ที่เขาคุยกันเรื่องอะไรแต่กว่าที่จะตอบเนี่ยคุณหนูท่านรองอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยกว่าที่จะตอบยอมรับว่ามีการไปกินข้าวกันจริงเนี่ยผ่านไปวันสองวันนะลีลาวนวนเวียนเวียนอยู่สุขเสาทั้งบรรดาแกนนำของพรรคภูมิใจไทยครับทั้งบรรดาข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยทั้งบรรดากลุ่มบ้านใหญ่ในภาคอีสานและภาคกลางเดินทางไปรวมตัวกันอยู่ที่เดียวกันครับบุรีรัมย์ครับครับมันมีพิธีประกรรมช้างซึ่งบรรพบุรุษของคุณเนวินเนี่ยเคยเป็นควานช้างมาก่อนถูกต้องแล้วก็มีการผูกไม้ผูกมือให้กล้วยมอบกล้วยกับช้าง อยู่กันวันนั้นศุกร์เสาร์ครับแล้ววันอาทิตย์ก็มาวันอาทิตย์ครับคือวันที่อนุทินชาญวีรกูลและเนวินชิดชอบมาบุกบ้านผมครับครับจันทร์สองล่าแต่แน่นอนครับเจอกันตอนนี้เคลียร์แล้วแต่คำถามคือแล้วคุยเรื่องอะไรเขาบอกว่าที่ในหลายเรื่องถกเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องนี้เลยฮะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับพลายกระซิบบอกว่าในการพูดคุยรอบนี้มีหลายคนอยู่ในนั้นครับบางคนไม่เกี่ยวออกข้างนอกแต่คนที่เกี่ยวเขาบอกว่าเขาพูดคุยกันถึงเรื่องการเมืองทำยังไงให้เสถียรภาพของรัฐบาลเดินหน้าไปได้ครับไม่ใช่ปรากฏการณ์ว่าด้วยเรื่องของการหักประชามติในวันเดียวไอ้นั้นคุยกันก่อนและเรื่องที่คุยกันเนี่ยโฟกัสคือเรื่องแรกครับแก้รัฐธรรมนูญครับเราจะเดินหน้ากันยังไงเป็นเรื่องความจำเป็นต้องทำให้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญหรือจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเกิดขึ้นได้พูดง่ายๆคือทำให้สถานะและแนวทางของรัฐบาลแพทองธารและพรรคร่วมรัฐบาลคือภูมิใจไทยเดินกันไปด้วยกันสิ่งสำคัญคือทำให้สังคมเห็นวอเตอร์เห็นว่าพยายามเดินหน้าแล้วจริงๆนะถ้าไม่ได้จริงค่อยว่ากันครับนี่ประเด็นนิรโทษกรรมล่ะครับพี่โอประเด็นต่อมามีการพูดคุยกันถึงเรื่องแนวทางการนิรโทษกรรมตกลงเราจะเอากันยังไงเพื่อให้เสียงของร่วมพรรคร่วมรัฐบาลและเสียงของสภาสูงอ่ะมันเดินหน้ากันไปด้วยกันอย่างสมูทแอนด์ซิลชุมนุมตามปกติเห็นพ้องกันแน่นอนเข้าข่ายเรื่องของนิรโทษกรรมครับ112ชัดเจนไม่เอาประเด็น2ให้อยู่ในเงื่อนไขของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาพิจารณาเป็นกรณีไปครับนะแต่เกี่ยวข้องกับนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องอื่นๆเขาบอกว่ามันมี2เรื่องที่พูดคุยกันบอกว่าเรื่องนี้จะเอากันยังไงก็ต้องคุยกันให้จบ1 Entertainment Complex นี่เรื่องใหญ่สุดกฎหมายการเงินEntertainment Complex ในกระทรวงคลังเสนอนะเป็นกฎหมายการเงินนะถ้าไม่ผ่านนี้ผลคืออะไรไปทั้งรัฐบาลฮะไปทั้งรัฐบาลครับและ Entertainment Complex นี่แหละเป็นจุดยืนที่บอกได้ว่ากระทรวงมหาดไทยเขาไม่ยอมและภูมิใจไทยก็ไม่ยอมกันทั้งพรรคครับมันมี2 อย่างครับ1ก็คืออำนาจในการให้ใบอนุญาตเวลาทำอะไรเกี่ยวพวกนี้นะอนุญาตต่างๆรวมถึงการพนงพนันหรือว่า Entertainment ของ Entertainment ต่างๆเนี่ยถูกปัจจุบันอยู่ในอำนาจใครอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดมหาที่อยู่ในสังกัดมหาดไทยครับถ้ามีพรบ Entertainment Complex ซึ่งรวมศูนย์เลยเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมันจะย้ายอำนาจการให้อนุญาตเนี่ยจากตรงมหาดไทยเนี่ยมาอยู่ที่คณะกรรมการชุดนี้ถูกต้อง
ลดอำนาจไหมอันนั้นหนึ่งเรื่องนะหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นผลประโยชน์มหาศาลใช่ที่ผ่านมาบางกลุ่มไม่ได้ร่วมแชร์ด้วยบางจังหวัดอะไรไม่รู้นะฮะก็พล็อตลายเส้นแล้วไม่มีชื่อเนี่ยเลยมีบางพรรคเนี่ยออกมาคัดค้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีส่วนประโยชน์ด้วยเนี่ยมันต้องมาคุยกันใหม่ต้องคุยกันหากจะให้กฎหมายผ่านต้องมาคุยกันใหม่นี่เรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาครับพ.ร.บ.ร่างพ.ร.บ.ระบบรางครับขนส่งระบบรางครับเป็นกฎหมายการเงินเช่นเดียวกันเข้าเพิ่งเข็นจะเข้าครม.แล้ววันอังคารนี้ก็เข้าครม.ไปแล้วนะตกลงอย่าให้พ.ร.บ.นี้สะดุดถ้าสะดุดมันคือกฎหมายการเงินยังสองสามเรื่องใหญ่ๆส่วนเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยก็มีการคุยบ้างมีการคุยอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายเขาบอกว่าเรื่องของการแต่งตั้งคนครับเขาเป็นการแชร์อำนาจและพูดคุยกันธรรมดาครับมีหมูมีแมวต้องแลกกันใช่ต้องแลกกันแลกหมูแลกแมวครับตอนนี้ระหว่างแดงกับน้ำเงินเนี่ยน้ำเงินเนี่ยคุมสภาบนแดงคุมสภาล่างเห็นไหมหมดยุคกินรวบครับตอนนี้แบบต้องแชร์กันแล้ววินโซลูชันวินซิทูเอชั่นคือการพูดคุยหาลือกันครับอย่าลืมนะโอเคผู้ว่าอยู่ในมือมหาดไทยครับถ้าใครขอแล้วไม่ได้อย่าหมายว่าจะได้ตำรวจนะโอ้โหแรกกว่านี้เลยเหรออ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเรื่องตำรวจมันจะรู้เลยคือขอแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีการขอ5จังหวัดได้ไหมจะมีการขอพูดคุยกันเชื่อไหมเขาไม่พูดถึงลายอธิบดีเพราะเขารู้กันแล้วว่าใครคือใครและเขารู้โผกันแล้วว่าจะใครจะเอายังไงแต่เพราะเขาพูดกันลายจังหวัดครับลายจังหวัดลายจังหวัดครับถ้าขอแล้วไม่ได้เนี่ยก็อย่ามาขอตอนตำรวจนะนี่ผู้ว่าเชียงใหม่ที่ไม่ได้เขามีเหตุของเขาเอางี้แล้วกันโอ้นี่มีเหตุของเขานี่ขอแล้วยังไม่ได้เหรอผู้ว่าบุรีรัมย์ที่ได้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะมันมีเหตุของมันที่ต้องดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมใช่เห็นภาพป่ะเพราะเรื่องตั้งท้องถิ่นกันบางเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยขณะเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาเนี่ยกินมันรวบนะกินรวบกินมาหลายจังหวัดนะใช่น้ำเงินกินมาหลายจังหวัดนะร้อนเลือกตั้งใหญ่เดือนกุมภาโอ้มาคุมตรงนี้อีกโอกะเลยนะมาดูนี้พี่โอพี่วีเชื่อมือผมเถอะผมจัดการมาแล้วสำเร็จผมแล้วมาดูขุมกำลังของสองฝ่ายนี่นะฝั่งแดงเป็นไงฝั่งแดงคุมสภาล่างฝั่งน้ำเงินคุมสภาสูงดูฝั่งน้ำฝั่งแดงคุมฝ่ายบริหารใช่ข้าราชการตำรวจใช่อยู่นี่นะอยู่นี่เลยครับฝั่งน้ำเงินนะสวตอนนี้150พี่200คุณเห็นลิตรวันเดียวเปรี้ยวเขาทั้งบางไหมพ.ร.บ.ประชามติที่สสก็โหวตผ่าน3วาระวาระ1สวรับวาระ2รับหลักการครับวาระ3หักชัดเจนคุณเห็นสวยังทำให้เห็นแล้วว่ามีพลังมีอิทธิฤทธิ์คุมทิศทางการเมืองท้องถิ่นเมื่อกี้พี่โอพูดเองใช่ทำไมถึงอธิบดีกรมส่งเสริมเนี่ยใช่ท้องถิ่นนะแล้วก็เลือกตั้งส้มที่ผ่านมาเป็นไงล่ะโอ้เรียบไหมเรียบขยับตอนนี้นะสเต็ปส้มไม่ขยับเลยอ่ะเอางี้แล้วกันสเต็ปต่อไปเนี่ยจับตานี่นะนี่ขยับสร้างเครือข่ายองค์กรอิสระโอ้โหนี่ทวงดุลกันนี่เลยให้ดูกันชัดๆไม่ต้องดูที่ไกลนะครับดูที่กรรมการปปช.หลังจากนี้ไปใครได้อย่าหมายว่าจะเป็นคนของแดงนะครับผมว่าคนน้ำเงินน้ำเงินมาเหรอคนน้ำเงินนะแล้วก็ยังมีฮะในฝั่งน้ำเงินเนี่ยตอนนี้จัดแถวมาไทยเกลี่ยดุลอำนาจปูทางสู่การเลือกตั้งใช่ทั้งเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งระดับชาติปี70นี่พี่ดูเมื่อกี้ที่พี่โอเกินมาไทยเนี่ยเป็นไงล่ะคุณดูดีๆนะชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์ครับปีก่อนนู้นย้ายมาจากผู้ว่าบุรีรัมย์ครับมาเป็นอธิบดีป้องกันและสาธารณภัยครับมาครั้งนี้เดียวกระโดดเลยกระโดดมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองสายไหนสายบุรีรัมย์ชัดเจนมากต่อมานฤชาโคสาศรีวิไลครับอธิบดีจากผู้ว่าบุรีรัมย์ปีที่แล้วนะเข้าไปแทนชัยวัฒน์นี่แหละครับมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคนของใครบุรีรัมย์ชัดเจนไหมรอบที่แล้วบุรีรัมย์ได้สวมากี่คนหมดยกจังหวัดนี่เออ
คุณเห็นภาพไหมนี่นะสองอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเกี่ยวท้องถิ่นเนี่ยอยู่นี่หมดแล้วนะอยู่นี่หมดเลยอันนี้ผมไม่นับปลัดกระทรวงนะไม่นับปลัดกระทรวงเอ้านี่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองคนใหม่พงนาราเย็นยิ่งนี่เปียวรอบที่แล้วเป็นรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองย้ายมาเป็นผู้ตรวจรอบนี้เข้าเป็นอะไรอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองทำหน้าที่ดูแลอะไรโอ้นาฬิกาโอ้นี่ใหญ่นะโครงสร้างพื้นฐานอย่างโครงสร้างพื้นฐานผังเมืองสีเขียวสีแดงแม้แต่พื้นที่พิเศษเป็นคนอนุญาตถูกไอ้นี่สายตรงแถวอุทัยสายตรงแล้วอุทัยสายอะไรอุทัยสายภูมิครับสายตรงอุทัยครับนี่เพื่อนพี่วีนี่แหละต่อมาภาสกรบุญยลักษณ์ผมบอกแล้วว่าภาสกรให้ดูดีๆจะเข้ามาแทรกถ้าด้วยจริงผู้ว่าเนี่ยมาจากไหนปทุมพื้นที่ใครบิ๊กเจ็ตเห็นไหมล่ะบิ๊กเจ็ตมีใครเลือกตั้งล่าสุดมีใครหนุนหลังบ้างใช่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คุณเห็นอะไรไหมล่ะมันไม่ธรรมดานานนานทีที่เราจะเห็นจากผู้ว่ากระโจนเข้าใส่อธิบดีเนี่ยสองกลุ่มซ้อนๆมีแต่รอบนี้แหละใช่ไหมส่วนที่เหลือรองปลัดหมดยุคเลยครับคำถามไอ้คนที่แบบเขาบอกผู้ว่าแซมเบ้ที่เป็นสุดยอดผู้ว่าและไปไหนหายไปไหนอยู่ที่เดิมท่านอะไรนะอธิบดีสยามไปไหนสยามอยู่ที่เดิมทั้งที่อยากไปแล้วขจรศรีชวโนไทยครับรอแล้วรออีกเดิมเป็นปลัดมาเป็นอธิบดีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นลุ้นจะชิงเก้าอี้ปลัดครับพอไม่ได้ย้ายไปเป็นรองปลัดที่เดิมครับไปเกษียณที่นั่นแหละครับที่เหลือน่ะคุณไล่ดูนะสืบพิษยิ้มละไมลำพูนครับนี่สุภสิทธิ์กองเจริญยศอุบลย้ายเข้าอุบลนะสุพจน์ลอดเลืองหน้าหนองคายพังงาอดิเทพกมลเวชพิจิตรพิจิตรถิ่นใครพิจิตรก็ถิ่นภูมิแน่นอนเลยอดีตนะเอาอังกูลศิลาเทวกุลกระบี่ตุภูมิเข้าไปกระบี่คนไข้ภูมิคุณเห็นไหมล่ะภูมิเรื่องก็ใหญ่ลำพังตัดถนนเชื่อมสะพานตะลุเตาทีเดียวเรี่ยงเลยเอาขจรเกียรติลักพาณิชย์จากไอ้นครศรีธรรมราชมาเป็นฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราอ่ะดูให้ดีนะฉะเชิงเทราเนี่ยเหรอเอ้ายโสลาดบุรีคุณเห็นไหมจากลาดบุรีมาเป็นนนครับนะจากประจวบไปเป็นปทุมสมคิดจันทรมฤกเนี่ยเขาเน้นไว้เหมือนกันนะลำปางอุบลอุดรสุรินทร์นี่สุพรรณสมุทรสาครนี่25จังหวัดที่มีตั้งผัวเราอธิบายให้ท่านอาจจะไม่ลงรายละเอียดท่านลองไปพล็อต1พื้นที่ไหนที่มีสสของพรรคภูมิ2ผู้ว่าที่ย้ายเข้าไปในพรรคภูมิอ่ะใครวันนี้เลยนะง่ายๆนะเทียบง่ายๆรับรองเลยท่านจะถึงบางอ้อและอ้าปากค้างการพบกันของสองผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยประกาศพูดง่ายๆสอนศิลป์ไม่กินกันมาปะแห่มกันอ่ะมันเป็นเรื่องของศิลปะในการบริหารอำนาจนะฮะแล้วก็เข้าสู่ยุคที่เขาเรียกว่ายุคของการแชร์อำนาจแต่ละฝ่ายไม่ได้แอบสลูดหรือไม่ได้แบบรวบลัดหรือว่ากินรวบอย่างเหมือนอดีตนะฮะเพราะนั้นต้องจับตาดูต่อไปว่าสองผู้ยิ่งใหญ่นะฮะทั้งฝั่งจันทร์สองล่าและฝั่งบุรีรัมย์นั้นเขาจะเดินเกมในเรื่องของการแชร์อำนาจกันต่ออย่างไร